สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Dean's Talk by KKBS Dean ค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ KKBS นะคะเราพบกันทุกเดือนค่ะกับดิฉันค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันประจำเดือนมกราคม2564ค่ะก็มีข่าวสารมากมายค่ะที่จะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะค่ะก็เรื่องแรกเลยค่ะก็ขอส่งความปรารถนาดีค่ะในพระวรเดชีปี2564นะคะต้องขอบคุณทุกท่านค่ะที่มีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรและนักศึกษาของคณะแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายของพวกเรากัลยาณมิตรต่างๆด้วยนะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะก็ในสุภวรดิถีขึ้นปีใหม่2564นี้ก็ส่งความปรารถนาดีนะคะความสุขนะคะแล้วก็ความสำเร็จไปยังทุกท่านเช่นเคยนะคะค่ะก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านได้เคารพบูชาก็จงปกปักรักษาทุกท่านค่ะทั้งบุคลากรของคณะเราเองนะคะทั้งนักศึกษารวมไปถึงเครือข่ายของพวกเราค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะก็ขอให้มีความสุขค่ะมีความสำเร็จมีความเจริญตลอดปี2564นะคะแล้วก็มีพลังในการทำงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จแก่องค์กรและก็แก่ส่วนรวมต่อไปค่ะค่ะก็ข่าวสารที่สำคัญค่ะที่ขอส่งไปยังนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะนะคะตอนนี้ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับทางคณะเราด้วยนะคะเราเปิดโครงการบริการให้นักศึกษายืมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เรียนออนไลน์นะคะซึ่งเป็นการสนับสนุนและก็ช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยนะคะค่ะนักศึกษาหลายคนค่ะที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะตอนนี้เราพร้อมให้ยืมแล้วนะคะก็สามารถไปยืมได้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งยืมได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เครื่องของเราค่ะของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเราค่ะมีทั้งหมด350เครื่องนะคะตามที่ได้รับทราบข้อมูลมาก็เครื่องของเรายังมีเหลืออีกเยอะเลยค่ะที่พร้อมที่จะให้บริการแล้วก็ให้นักศึกษาได้ยืมไปใช้นะคะเดิมเราก็ให้ยืมได้ครั้งละ7วันนะคะตอนนี้เรากำลังจะขยายเป็นให้ยืมได้ครั้งละ1เดือนด้วยนะคะซึ่งนักศึกษาหลายคนก็กังวลว่าโหยืม7วันมันสั้นไปนะคะตอนนี้เราจะขยายเป็น1เดือนแล้วค่ะเตรียมตัวเลยนะคะไปยืมแล้วก็1เดือนใช้แล้วนะคะถ้ายังต้องทำงานต่อยังต้องใช้ต่อก็สามารถที่จะยืมใหม่ได้ต่อเนื่องได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราสนับสนุนนักศึกษาทุกคนของคณะเราค่ะ350เครื่องรอนักศึกษาทุกคนอยู่นะคะเรียนเชิญที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะนอกจากคอมพิวเตอร์นะคะที่เราให้ยืมใช้เรียนออนไลน์แล้วนะคะก็นักศึกษาทุกคนค่ะของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะตอนนี้คือเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะอยู่ข้างหลังของอาจารย์นี่เองนะคะโอ้มีหลายเครื่องมากมายเลยค่ะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะค่อนข้างจะสูงนะคะที่จะสามารถช่วยนักศึกษาในการทำงานเช่นตัดต่อวิดีโอค่ะทำสื่อต่างๆสื่อประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะแล้วก็มีหน่วยความจำสูงๆนะคะเราซื้อมาแล้วค่ะเรามีเรียบร้อยแล้วนะคะมาขอยืมใช้ได้เลยค่ะที่ห้องสมุดของคณะเราค่ะนะคะซึ่งเปิดให้บริการยืมตามเวลาของการทำการของห้องสมุดเรานะคะก็ใครที่ช่วงนี้ไม่ได้มาที่คณะเลยค่ะถ้ามาก็จะเห็นความแปลกใหม่ว่ามุมนึงของห้องสมุดเราค่ะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ตั้งอยู่นะคะก็มาใช้บริการได้ค่ะอยากให้มาใช้บริการเยอะๆนะคะลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยฝึกในการที่จะสร้างสื่อต่างๆนะคะตัดต่อวิดีโอก็ได้นะคะทำสื่อใหม่ๆนะคะที่จะสามารถใช้สื่อสารนะคะในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะของนักศึกษานะคะพร้อมให้ยืมพร้อมให้บริการแล้วค่ะที่ห้องสมุดของ KKBS ค่ะค่ะข่าวสารที่สำคัญนะคะที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะค่ะหลายท่านคงจะเคยได้ทราบมาว่าคณะเราค่ะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเราได้ปรับปรุงโรงแรมขวัญมอเดิมนะคะที่อยู่เยื้องกับศาลเจ้าพ่อมอดินแดงค่ะค่ะตอนนี้การปรับปรุงค่ะเกือบจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 100% แล้วนะคะโดยใช้ชื่อโรงแรมใหม่ว่าโรงแรมบายาสิตา @KKU ค่ะจำง่ายๆนะคะบายาสิตาค่ะตอนนี้พร้อมที่จะเปิดทำการแล้วนะคะในส่วนแรกเนี้ยเปิดไปแล้วเรียบร้อยค่ะเมื่อวันที่11มกราคม2564ที่ผ่านมานี่เองค่ะเปิดรับปีใหม่นะคะก็เปิดในส่วนของร้านอาหารก่อนนะคะแล้วก็ร้านกาแฟด้วยค่ะโดยชื่อของร้านอาหารร้านกาแฟนี่ก็คือ
The Red Brick ค่ะ The Red Brick ก็คือณมอดินแดงนะคะก็เป็นร้านอาหารร้านกาแฟค่ะนะคะที่เปิดให้บริการแล้วนะคะเมื่อวันที่11มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะท่านอธิการบดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพันทองวิริยกุลนะคะพร้อมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยค่ะท่านรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีแล้วก็คณบดีนะคะหลายคณะเลยค่ะเราก็ได้ไปทำพิธีค่ะการเปิดแบบง่ายๆนะคะตัดริบบิ้นเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยค่ะสำหรับร้านอาหารร้านกาแฟ The Red Brick นะคะพร้อมให้บริการแล้วค่ะค่ะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของอาหารไทยอาหารนานาชาตินะคะมีทั้งเครื่องดื่มนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปใช้บริการนะคะแล้วก็นายมิชานี่ค่ะเราก็จะเปิดบริการในส่วนของโรงแรมด้วยนะคะต้องรอติดตามค่ะค่ะเมื่อเปิดบริการโรงแรมแล้วก็จะมีความสมบูรณ์นะคะก็เป็นโรงแรมที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของความเป็นอีสานค่ะการต้อนรับด้วยรอยยิ้มและจิตวิญญาณของความเป็นอีสานนะคะเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสำหรับโรงแรมบายาสิตา SKKU ค่ะก็เชิญใช้บริการร้านอาหารร้านกาแฟ The Red Brick ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะค่ะข่าวสารต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตนะคะหลายท่านคงจะเคยได้รับทราบนะคะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีการพัฒนาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะโดยเราก็มีส่วนหนึ่งค่ะที่จะมุ่งเน้นเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหรือ lifelong learning นะคะคนเราควรจะมีโอกาสในการเรียนในทุกช่วงวัยของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กนะคะวัยเรียนหรือวัยที่สำเร็จการศึกษาแล้ววัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุนะคะค่ะก็เพื่อเป็นการตอบสนองค่ะนโยบาย lifelong learning หรือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ KKBS ของเราค่ะก็ได้เปิดหลักสูตรที่สามารถเรียนแล้วก็สามารถสะสมหน่วยกิตไว้ได้นะคะตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เรียนแล้วก็สะสมไว้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมาเรียนต่อเนื่องนะคะอยากมาเรียนช่วงไหนก็มาเรียนแล้วก็สะสมไว้นะคะแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเข้ามาเรียนค่อยเข้ามาทำหน้าที่ให้มันครบถ้วนเพื่อที่จะได้รับปริญญานะคะหรือถ้ายังไม่อยากรับปริญญาก็เก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ได้นานหลายปีนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเครดิตแบงค์นะคะแบงค์ก็คือธนาคารนะคะสะสมไว้เหมือนสะสมเงินไว้ในธนาคารแต่นี่คือสะสมหน่วยกิตไว้ในธนาคารนะคะของคณะเราค่ะเราใช้ชื่อย่อๆของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหรือ lifelong learning เราก็ใช้ชื่อย่อว่า KKBS triple L ค่ะ triple L คือตัว L 3ตัวนะคะค่ะก็อาจจะเห็นโลโก้นี้ในเร็วๆนี้นะคะเกิดขึ้นก็ขอให้รู้ว่านี่เป็นเรื่องราวของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหรือ lifelong learningของคณะเรานะคะตอนนี้เรามีหลักสูตรถ้าเป็นระดับปริญญาโทนะคะเราใช้ชื่อย่อๆว่า KKBS Pre-M ค่ะ Pre-M ก็คือ Pre-Master Degree ค่ะก็เป็นการมาเรียนปริญญาโทหรือ Master Degree ล่วงหน้านั่นเองนะคะก็เพื่อให้ท่านที่อยากเรียนปริญญาโทแต่ยังไม่อยากจะมาเรียนแบบเต็มตัวยังไม่ได้อยากมาเรียนแบบตลอดต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะคะก็มาเรียนเป็นชุดวิชาหรือเป็นรายวิชานะคะในช่วงที่ว่างก็เรียนไว้แล้วก็เก็บสะสมไว้นะคะแล้วก็ช่วงไหนว่างก็ค่อยมาเรียนเพิ่มในรายวิชาอื่นนะคะหรือชุดวิชาอื่นก็ค่อยๆสะสมไปค่ะให้เวลาสะสมนานนะคะประมาณ6ปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับปริญญาโทนะคะการเรียนปริญญาโทล่วงหน้าของเราค่ะเรามีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาเอกทางด้านการจัดการการประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมนะคะเป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนพัฒนาให้ท่านมีความสามารถทางด้านการจัดการแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการนะคะเราเปิดรับเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรุ่นหนึ่งนะคะเปิดรับเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ที่เรียนปริญญาตรีชั้นปีที่2ค่ะก็มาเรียนหลักสูตรนี้กับเราค่ะเรียนโทล่วงหน้านะคะมีจำนวนประมาณ50คนเลยนะติดตามข่าวสารนะคะว่าเรียนโทล่วงหน้าเป็นอย่างไรแล้วก็ในเร็วๆนี้ก็จะมีหลักสูตรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็กระซิบบอกเล็กนิดนึงนะคะว่าจะมีหลักสูตรทางด้านธุรกิจสุขภาพด้วยค่ะเราก็จะมาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมหน่วยกิตนะคะท่านที่สนใจอยากจะได้ปริญญาโทแต่ว่าไม่ได้อยากจะมาเรียนแบบหนักหน่วงหรือไม่ได้อยากจะมาเรียนต่อเนื่องค่ะก็เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ได้นะคะก็จะมีโอกาสในการที่จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมีโอกาสในการที่จะได้เรียนแบบใหม่แนวใหม่และก็มีโอกาสที่จะสะสมหน่วยกิตไว้เพื่อที่จะขอรับปริญญาในอีกหลายๆปีข้างหน้านะคะก็เชิญชวนนะคะส่วนนักเรียนน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะที่เรียนม.4ม.5ม.6ค่ะก็
ก็เป็นข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะเราก็เปิดการศึกษาตลอดชีวิตเช่นเดียวกันนะคะเรามีหลักสูตรปริญญาตรีค่ะมาให้น้องๆนักเรียนมัธยมตอนปลายค่ะได้เรียนล่วงหน้าค่ะซึ่งน้องๆค่ะที่อยากจะเรียน KKBS หรืออยากจะเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนในบางรายวิชาล่วงหน้าได้ตั้งแต่ที่อยู่ม.4 ม.5 ม.6 นี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะดูว่าวิชาที่มาเรียนนั้นเราเหมาะสมไหมเราชอบไหมนะคะเป็นวิชาที่ตรงกับที่เราวาดฝันไว้หรือเราต้องการที่จะใช้ประกอบอาชีพในอนาคตไหมหรือเป็นสาขาวิชาที่เราอยากจะเรียนตอนที่มาเรียนปริญญาตรีไหมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีเลยค่ะของการที่จะมาเรียนปริญญาตรีเพื่อสะสมหน่วยกิจล่วงหน้านะคะเราเรียกว่าพรีบีอันนี้พรีบีนะคะบีบอยค่ะพรีก็คือเรียนล่วงหน้าหรือเรียนก่อนนะคะบีก็เป็นแบคเชลเลอร์ดีกรีก็คือเป็นปริญญาตรีค่ะเป็นการเรียนปริญญาตรีก่อนล่วงหน้านั่นเองนะคะค่ะก็ช่วงนี้กำลังรับสมัครอยู่นะคะจนกระทั่งถึงวันที่23กุมภาพันธ์2564นะคะติดตามข้อมูลในเพจของคณะหรือในเว็บไซต์ของคณะได้นะคะสมัครเข้ามาได้ค่ะสมัครออนไลน์นะคะก็หลังจากรับสมัครแล้วก็จะมีการคัดเลือกนะคะแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อค่ะก็จะเริ่มเรียนจริงๆก็ช่วงซัมเมอร์นะคะประมาณเดือนมีนาคม2564ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะโอกาสดีๆแบบนี้นะคะหาได้ยากนะคะเรารับจำนวนจำกัดค่ะก็มีปริญญาตรีค่ะนะคะมี3สาขาตอนนี้ให้เลือกนะคะอาจจะเรียนล่วงหน้าทางด้านการตลาดนะคะสาขาที่1สาขาที่2ก็เป็นการเรียนล่วงหน้าในสาขาทางด้านการจัดการและการประกอบการนะคะส่วนอีกสาขานึงก็คือสาขาทางด้านการท่องเที่ยวค่ะก็ติดตามรายละเอียดนะคะเพราะว่า3สาขานี้ก็จะมีรายวิชาที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆของน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกโรงเรียนนะคะไม่ใช่เฉพาะในภาคอีสานค่ะทั่วประเทศนะคะเพราะว่าสามารถที่จะมาเรียนที่ขอนแก่นได้เราก็มั่นใจนะคะแล้วเราก็คาดหวังว่าในช่วงเดือนมีนาคม2564นี้ก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็คงจะดีขึ้นแล้วค่ะก็คงจะมาเรียนแบบในห้องเรียนปกติหรือออนไซต์ได้นะคะก็พบกันนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครได้เลยค่ะค่ะก็ข่าวสารที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็อยากจะส่งข่าวสารไปยังผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจบปริญญาตรีแล้วจะทำอะไรดีนะคะจะเรียนต่อดีหรือจะไปทำงานนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ก็การทำงานก็อาจจะยากนิดนึงนะคะก็ถ้าใครที่ยังคิดไม่ออกลังเลว่าเอ๊ะจะยังไงดีนะคะก็เชิญชวนมาเรียนปริญญาโทกับพวกเรานะคะกับ KKBS ค่ะเรากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกค่ะนะคะมีหลายสาขาให้เลือกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีสาขาอะไรบ้างนะคะส่วนท่านที่ทำงานอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะมีงานทำอยู่แล้วอยากจะเพิ่มพูนความรู้อยากจะได้ปริญญาที่สูงขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการทักษะในเรื่องของการทำงานนะคะที่สูงขึ้นเพื่อเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตนะคะก็นี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ท่านจะได้มาเรียนรู้นะคะพัฒนาตัวเองค่ะนะคะเรามี2หลักสูตรใหญ่ๆค่ะนะคะหลักสูตรที่1นะคะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA นะคะแต่ MBA ที่คณะเราเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่เราเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะมีทั้งหมด8ด้านนะคะที่เปิดให้ทุกท่านได้เลือกนะคะด้านที่1เลยคือด้านการตลาดนะคะด้านที่2ก็ด้านการเงินนะคะด้านที่3ก็เป็นทางด้านการท่องเที่ยวนะคะมีท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมีเรื่องของธุรกิจบริการนะคะเรื่องของการจัดงานนะคะที่จะเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตผู้คนค่ะนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า hospitality นะคะเราก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะมีสาขานี้ไว้รองรับนะคะส่วนสาขาที่5ค่ะก็คือสาขาในเรื่องการจัดการการประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมนะคะต่อด้วยสาขาที่6เลยค่ะสาขาทางด้านโลจิสติกค่ะเรายังมีสาขาที่7ค่ะสาขาที่เพิ่งจะเปิดปีนี้รับครั้งแรกเลยค่ะในปีการศึกษา2564นะคะซึ่งกำลังรับสมัครอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือสาขาธุรกิจสุขภาพค่ะเป็นสาขาที่เรียกว่าอินเทรนด์มากนะคะเป็นสาขาที่เข้ากับยุคสมัยมากๆเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะทุกคนต้องพูดถึงเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็มีอีก1สาขานะคะที่เป็นสาขาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือสาขาธุรกิจระหว่างประเทศค่ะอันนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% เลยค่ะใครที่ภาษาอังกฤษใช้ได้ดีนะคะก็จะได้มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ต้องมา
เลือกเรียนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศหรือ IBM นะคะ International Business Management ค่ะซึ่งทุกๆปีที่เราเปิดมาก็นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติค่ะนะคะก็ครบทั้งหมด8สาขานะคะสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะก็เลือกได้ค่ะสาขาที่ท่านชอบสาขาที่คิดว่าใช่สำหรับท่านนะคะส่วนท่านที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความสนใจเรื่องของบัญชีนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรให้ท่านเลือกก็คือหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตค่ะค่ะอันนี้เราเปิดมานานมากแล้วนะคะก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ผลิตนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีในระดับสูงนะคะในระดับมหาบัณฑิตค่ะบัญชีมหาบัณฑิตนะคะก็เชิญชวนค่ะทุกท่านนะคะที่สนใจก็สมัครได้ค่ะนอกจากนั้นก็สำหรับท่านที่อยากจะเรียนในระดับปริญญาเอกนะคะเราก็เปิดสอนค่ะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราเปิดปีนี้เป็นปีที่3ค่ะนะคะแล้วก็รับนักศึกษาประมาณ20คนนะคะก็ตอนนี้มีรุ่นพี่ที่มาเรียนกับพวกเรานี้มาจากทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะเป็นหลักสูตรปริญญาเอกนะคะที่เรียนในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่เป็นภาคปกตินะคะค่าเทอมไม่แพงด้วยนะคะเราอยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยว่าหลักสูตรเราค่ะค่าเทอมน่าจะถูกที่สุดนะคะถ้าเทียบกับหลักสูตรปริญญาเอกทั่วประเทศค่ะลองเข้ามาดูนะคะรายละเอียดค่ะมีหลายสาขาให้เลือกนะคะมีทั้งหมด6สาขาให้เลือกสำหรับปริญญาเอกค่ะนะคะแต่ไม่ต้องเลือกในตอนแรกก็ได้นะคะเข้ามาเรียนแล้วค่อยเลือกก็ได้มีการตลาดนะคะมีการเงินนะคะมีการจัดการนะคะมีโลจิสติกนะคะแล้วก็มีhospitality นะคะด้วยนะคะ hospitality ก็คือเรื่องของธุรกิจทางด้านการบริการนะคะแล้วที่สำคัญมีบัญชีด้วยนะคะในหลักสูตรปริญญาเอกเราค่ะสำหรับปริญญาเอกบอกไปแล้วนะคะรับทั้งหมด20คนนะคะส่วนปริญญาโทเนี่ยนะคะเรารับเยอะพอสมควรนะคะก็8วิชาเอกเนี่ยนะคะหรือ8สาขาเนี่ยสาขาละ15นะคะแล้วก็รวมไปถึงบัญชีก็15คนเช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับข่าวสารของเดือนมกราคม2564นะคะซึ่งเป็นเดือนแรกของการเปิดศักราช2564ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่มีการติดตามชมรายการของพวกเราต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะเรายังจะผลิตรายการดีๆแบบนี้นะคะส่งข่าวสารดีๆแบบนี้ส่งความปรารถนาดีแบบนี้นะคะไปยังทุกท่านอย่างต่อเนื่องค่ะถ้ามีข้อมูลหรือมีอะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องอยู่นะคะก็ขออภัยนะคะส่งข้อคิดเห็นมาได้ค่ะหรือต้องการให้ทางรายการค่ะผลิตเพิ่มเติมหรือให้ข้อมูลข่าวสารในด้านใดเป็นพิเศษค่ะก็อย่าลืมนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะทีมงานเราก็รอรับข้อคิดเห็นดีๆแล้วก็รอรับที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงรายการให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้ปี2564นี้เป็นปีที่พวกเราจะได้รับข่าวสารข้อมูลที่เต็มอิ่มและก็ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างแท้จริงค่ะค่ะอย่าลืมนะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแจ้งเตือนทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวค่ะของ KKBS ของเรานะคะได้ที่ facebook.com ค่ะ /kkbskku ค่ะอย่าลืมด้วยนะคะกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะที่ YouTube ของช่อง KKBS Channel ค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความปรารถนาดีนะคะก็อย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆนะคะของรายการ Dean's Talk by KKBS Dean ค่ะได้อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในเดือนต่อๆไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ